่อไปเราจะมาดูกันซิว่า Red Queen Hypothesis เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Sexual Selection ในส่วนของ Sexual Selection นั้นแวนวาเลนได้พยายามอธิบายถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นคำถามที่มีมานานว่าทำไมการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถึงมีความสำคัญกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศตั้งแต่การศึกษาในอดีตเป็นที่ยอมรับว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งช่วยในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้คงที่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมแต่มันก็ยังสามารถทำให้เกิดผลที่แตกต่างได้ในช่วงปี1980ได้มีการพยายามอธิบายเรื่องนี้โดยมีสมมติฐานที่เป็นที่ยอมรับ2ข้อด้วยกันคือ 1. The Deleterious Mutation Hypothesis โดย Alexey Kondrachev ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเมื่อสิ่งมีชีวิตที่มีการกลายพันธุ์ตายไปการกลายพันธุ์นั้นก็จะตายไปกับสิ่งมีชีวิตด้วยแต่ในขณะที่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นสิ่งมีชีวิตมีการกลายพันธุ์มากน้อยต่างกันถ้าสิ่งมีชีวิตที่มีการกลายพันธุ์มากตายลงแสดงว่าเพศเป็นตัวกำจัดสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นั้นออกไปเช่นการเกิดโรคจากการกลายพันธุ์นี่ก็เป็นข้อดีของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจากทฤษฎีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมถึงเลือกกำจัดสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการนี้แทนการคัดเลือกตั้งแต่ต้นคอนราชอฟได้ให้คำอธิบายที่ไม่เป็นที่ยอมรับไว้ว่ามันอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าในการที่จะกำจัดข้อผิดพลาดทิ้งแทนที่จะมีกระบวนการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่ดีกว่าจากทฤษฎีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันแวนวาเลนได้อธิบายเรื่องเพศด้วย Red Queen Hypothesis เพียงประโยคง่ายๆคือเพศมีความสำคัญสำหรับการต่อสู้กับโรคโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยแบคทีเรียราหรือไวรัสจะส่งผลเสียต่อเซลล์โดยจะทำงานโดยการเข้าไปจับกับโปรตีนบนผิวเซลล์การงัดข้อกันของปรสิตและเจ้าบ้านนี้เปรียบเหมือนกับลูกกุญแจและแม่กุญแจกล่าวคือในแต่ละรุ่นทั้งปรสิตและเจ้าบ้านแม่กุญแจและลูกกุญแจนี้จะมีการวิวัฒนาการร่วมกันไปมีความจำเพาะกันในแต่ละรุ่นดังทฤษฎี Red Queen Hypothesis โดยสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เปรียบเสมือนฐานข้อมูลของกุญแจซึ่งจะทำให้เกิดความจำเพาะนั้นๆที่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่สามารถทำได้จากทฤษฎีต่างๆทำให้เราเห็นว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตแต่จากการแข่งขันระหว่างการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศในธรรมชาติจริงๆนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศชนะเสมอเนื่องจากการเกิดที่ง่ายกว่าและทำให้ส่งต่อยีนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วโดยทฤษฎีนี้คือทฤษฎีที่เรียกว่า The Paradox of Sex ตัวอย่างในธรรมชาติที่ช่วยสนับสนุน Red Queen Hypothesis ได้เป็นอย่างดีคือการศึกษาของเคอร์ติสไลฟ์ลีย์และโรเบิร์ตไวเจนฮุกจากโรเจอร์สยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เกี่ยวกับปลาตัวเล็กๆที่พบในเม็กซิโกที่ชื่อว่าท็อปมินาวโดยปลาชนิดนี้บางครั้งจะมีการผสมพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศปลาท็อปมินาวมีปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคจุดดำนักวิจัยพบว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปลาท็อปมินาวทำให้เกิดการติดโรคจุดดำมากกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของแวนวาเลนเป็นอย่างดีโดยสรุปแล้ว Red Queen Hypothesis สามารถอธิบายการวิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิตได้ดังเช่นการเล่นหมากรุกของอลิซเส้นทางของตัวหมากแต่ละตัวนั้นไม่สามารถทำนายได้บางครั้งก็อาจจะมีการซิกแซกบ้างยามจำเป็นในเกมของวิวัฒนาการก็เช่นเดียวกันกับในดินแดนมหัศจรรย์ของแคโรลตั้งแต่ประวัติศาสตร์มีการดำเนินไปในทุกรูปแบบยกเว้นการดำเนินไปเป็นเส้นตรง How gentle is the rain that falls
Sarah.